สวัสดีครับวันนี้พาเล่นเกมนะครับเราจะมาพาเล่นเกมนี้กันนะครับเบลลัมมาจิก้านะครับเกมสงครามเวทมนต์นะครับวันนี้ไม่ได้แบบโซโล่นะเกมนี้เล่นโซโล่ไม่ได้เพราะว่าต้องเล่น 2-5 คนนะครับใช้เวลามัน30นาทีเท่านั้นสำหรับเกมนี้นะครับวันนี้ก็น้องเป็กนะครับก็จะมาเล่นกับเกมนี้ด้วยนะไฟกันว่าดูว่าผมกับน้องเป็กเนี่ยใครชนะครับเดี๋ยวมาดูที่บอร์ดกลางครับไปโอเคครับเรามาสู่บอร์ดกลางแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการเซตนะครับแบบ2คนนะครับความแตกต่างของการเซตแบบ2คนกับแบบหลายคนอยู่ที่ตรงนี้ครับอาคารสิ่งก่อสร้างนะครับก็จะต่างกันถ้าเป็นแบบ2คนนะครับก็จะเซต3แถวแบบนี้3อันนะครับอันนี้เป็นสิ่งก่อสร้างทาเว่นนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ตลอดในเกมนี้นะครับแล้วก็3เนี้ยจะเปลี่ยนใหม่เรื่อยนะครับสำหรับการเซตนะครับให้อ่านดูในคู่มือนะครับจะมีบอกนะครับว่ากี่คนเซตการ์ดนี้เท่าไหร่ครับอย่างอันนี้นะครับจะเซตการ์ดที่เป็นบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะกระท่อมโอเคกระท่อม3ใบนะครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยนะครับแบบบ้านไม้เนี่ย4ใบนะครับแล้วก็ต้องนั้นก็10ใบก็จะเป็นบ้านแบบอันนี้นะครับก็มี3เค้าเรียก3ประเภทละกันนะครับอันนี้ในคู่มือจะมีบอกวิธีการเซตนะครับ3เล่น2คน3คน4คน5คนก็เซตต่างกันนะครับส่วนใบนี้เป็นมอนสเตอร์นะครับที่เราจะนำมาเป็นพวกเกมนี้ไม่ได้ตีมอนสเตอร์นะครับจะมอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยเอามาเป็นพวกนะครับแล้วก็เกมนะครับจะมีตัวละครให้เลือกนะครับแบบนี้มีให้เลือกอยู่มากมายนะครับหลายตัวเลย1 2 5ตัวนะครับก็แต่ละตัวนะครับความสามารถก็ไม่ซ้ำกันนะครับก็จะแตกต่างกันตรงลูกเต๋าตรงเนี้ยนะครับจะแตกต่างตรงนี้ก็จะไม่ซ้ำกันก็เลือกได้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยจะบาลานซ์นะครับจะบาลานซ์ไม่หมายถึงว่าไม่ซ้ำกันแล้วแบบอะซิมเมตริกแบบคนนี้เก่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเนื่องจากว่าไอคอนเนี่ยมันมีไม่ค่อยมากครับอันนี้โอเคสำหรับผมนะครับขอเลือกเป็นแบบอันนี้กันโอดินมั้งนะครับส่วนน้องเป็กนะครับเลือกเป็นคลีโอพัตรานะครับเกมนะครับจะเล่นกันทั้งหมดกี่เทิร์นอ๋อไม่มีเทิร์นนะครับเกมจะจบตรงต่อเมื่อสมบัตินะครับเมทานีไม่ใช่กล่องสมบัตินะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด10กล่อง10กล่องปั๊บตัดจบนะครับดูยังไง10กล่องอย่างนี้มันจะมีตัวเลขอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคนที่ได้10กล่องแล้วจะชนะเปล่านะครับดูที่คะแนนกล่องด้วยโอเคทรัพยากรต่างๆนะครับในเกมก็จะมีน้องไก่นะครับตัวกริปนะครับซึ่งตอนแรกก็สงสัยมันคืออะไรนะครับถ้าใครรู้นะครับก็กรุณาบอกด้วยนะครับว่าเป็นอักษรรูหรือพลังทุกอย่างเนี่ยตัวกริปนะครับแล้วก็ตัวถังเบียร์นะครับสำหรับในกรณีที่ให้ฝั่งตรงข้ามดื่มนะครับแล้วทอยเต๋าใหม่นะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับพายุเวทมนต์นะครับอันนี้สำหรับที่กรณีที่เราต้องการเปลี่ยนหน้าลูกเต๋าทอยใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นค่าสเตนต่างๆนะครับอันนี้ก็แย่งถ้วยน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วนะจริงๆเกมนี้นะครับมันจะมีอินเสิร์ตมาให้นะครับแต่อันนี้ซื้อมามือสองนะครับไอ้คนขายนะครับเอาอินเสิร์ตออกหมดเลยครับดีๆนั่นเลยอันนี้ก็เลยเอาของวิติคัลเจอร์มาใช้แทนนะครับโอเคเรามาเริ่มลุยกันเลยนะครับเพื่อการเสียเวลาตอนนี้นะครับเราต้องแจกนะครับนี่ก่อนนะครับสมุนตั้งต้นของเรานะครับตัวกิ้วกิ้วนะครับแจกคนละ2ใบนะครับอุ้ยไปแล้ว1ใบอันนี้เป็นวิธีการแจกของผมนะ2นะครับ2ใบนะเปิดมาปั๊บนะครับให้เก็บไว้ทั้ง2ใบนะครับแล้วก็ดูซิว่าจะใช้อันไหนครับในเกมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามันมีกล้องไหนของผมกล้องนี้อันนี้นะครับมันจะมีด้านซ้ายจะเป็นฟาร์มนะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นการโจมตีเราต้องเลือกนะครับสำหรับใบแรกเนี่ยจะมาฟาร์มนี้ไม่ได้นะเราต้องเลือกฟาร์มหรือโจมตีนะครับผมเลือกฝั่งซ้ายนะครับของผมเซฟผมก่อนนะฝั่งซ้ายเป็นตัวนี้ฝั่งซ้ายนะครับใส่เสียบเข้าไปเลยนะครับเขาจะหายหน้าหายตาไปนะครับฝั่งขวาเป็นตัวนี้นะครับของน้องเป๊กเหมือนกันนะครับเดี๋ยวปุ๊บของน้องเป๊กเลือกเป็นโจมตีนะครับฝั่งนั้นแล้วก็ผมเอาถ้วยทอยเต่าแป๊บนึงคราวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มสู้กันโดยที่ผมจะเป็น first player ก่อนนะครับผมจะเป็น first player ก่อนเราจะทอยลูกเต่าในนี้แล้วกันนะครับเพื่อความสะดวกนะผมเป็น first player นะครับทอยลูกเต่าผมเล็งก่อนนะผมอยากได้ลูกอะไรดีถ้าดูของผมเนี่ยเดี๋ยวดูวิเคราะห์เดี๋ยววิเคราะห์ดูในบอร์ดของผมนะวิเคราะห์ก่อนนะครับทั้งผมเนี่ยจะเห็นว่าถ้าผมสามารถทอยได้
3ไอ้ทอยได้6ได้6นะครับผมก็จะสามารถได้ค่าสเตนเนี่ยไอ้ค่าสเตนค่าโจมตีเนี่ยเท่ากับ3แต่ถ้าผมทอยได้5เนี่ยผมจะได้แค่1นะเพราะนั้นผมตอนแรกเนี่ยผมอยากได้2กับ6มากแต่ดูฝั่งนี้นะครับฝั่งฟาร์มกันบ้างฝั่งฟาร์มเนี่ยถ้าผมได้3เมื่อไหร่นะโอ้โหแบบได้ไก่3อ่ะแล้วก็ถ้าได้4นะครับผมก็จะได้เนื้อนะครับมา2แล้วก็แผ่นที่1เกมนี้นะครับในรอบนั้นๆใครมีแผ่นที่เยอะสุดนะครับจะได้จั่วสมบัติ1กล่องนะครับเป็นสมบัติสีเทาสีเงินเนี่ยครับสีเทา1กล่องนะครับอันนี้แบบมองไม่เห็นจั่วสุ่มนะแต่นี้ให้ดูเฉยๆนะครับโอเคของผมนะครับจะเริ่มทอยลูกเต๋าแล้วนะครับมาดูกันว่าผมทอยได้เลขอะไรนะครับเลข3ครับเพราะฉะนั้น3ทุกคนนะครับก็จะปฏิบัติตามเลข3หมดเลยนะครับอันนั้นมาดูของผมนะครับเลข3อะไรได้บ้างเลข3ของผมนะครับก็จะสามารถเอาเกียร์ไม่เอาเกียร์มีไหนเลข3ของผมคนละเกมเนื้อนะครับได้3ชิ้นนะครับแล้วก็หยิบเนื้อมา3ชิ้นนะครับต้องอย่าขย่าโตมากนะครับเพราะว่าอย่าโดนโตมากไอ้กล้องนี้มันแบบอ่อนไหวนะครับเพราะยังไม่ได้ขัด3นะครับเนื้อ okay. นะตามผมปึ๊บของผมจะมีเลข3ใช่ไหมผมก็จะมีเนื้อกับแมปผมก็เอาเนื้อมาตอนนี้ผมจะต้องเสียไม่ใช่เสียสิเกมก็ต้องบอกว่าฝั่งนู้นนะครับก็จะได้เป็นได้หีบแน่ได้หีบแน่ๆนะครับให้ดูปึ๊บต่อมานะครับมาดูการโจมตีกันบ้างนะครับการโจมตีของฝั่งผมก่อนนะฝั่งผมจะโจมตีก่อนนะการโจมตีนะครับมาดูที่ตรงนี้จะเห็นว่าของผมเนี่ย3เนี่ยมีโจมตี1นะแล้วก็เป็นรูปหน้ากากโจรนี่นะครับซึ่งสามารถไปโจมตีฝั่งตรงข้ามได้ไปขโมยของได้แต่คราวนี้ฝั่งตรงข้ามไม่มีของแล้วก็ค่าสเตนของฝั่งตรงข้ามนะครับอยู่ที่2นะครับอยู่ที่2ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถโจมตีได้นั้นเพราะนั้นก็เคสนี้จบไปคราวนี้มาดูที่แผ่นนี้นะครับผมสามารถดูทีโทษทีดูที่แผ่นนี้นะครับผมจะสามารถโจมตีได้เพียงแค่1เท่านั้นเพราะนั้นตัวเลือกก็มีแค่ทาเว่นตัวเดียวนะครับก็จะได้เบียร์1ถังนะครับแล้วก็ได้เนื้อ1ชิ้นนะครับแบบนี้จบตานี้ตาน้องเป๊กบ้างนะครับผมมองกันไกลผมมี3ดาบตรงนี้เบอร์3ใช่ไหมผมมีฆ่าตัวเองตายคือไม่ใช่ใครจะไปทำอย่างนั้นผมมี2ดาบแล้วก็มีดาบพิเศษจากกิ๊กกี้อีก1ตัวผมก็จะไปโจมตีที่เมืองนี้เลยนี่เมืองนี้มุมนี้มุมนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการทั้งหีบแล้วต้องการทั้งไอตัวสีม่วงๆสีม่วงกริปตัวกริปกริปกริปได้หีบก็ได้กริปนะครับเพราะนั้นสุ่มนะครับจะสุ่มหีบเพราะนั้นก็ให้หลับตานะครับอย่างกล้องจะเห็นกล้องไหนกล้องไหนหลับตาใช่ไหมหลับตาครับหีบเดี๋ยวผิดหีบครับหีบสีอะไรสีเหลืองสีอันนี้สีกลางสีกลางเดี๋ยวอันนี้ครับอันนี้ใช่มันสีอะไรอ๋อถูกแล้วถูกแล้วสีเทาอันนี้แล้วกันขอดูก่อนแล้วกันโอ้โห10 แต้มนะครับถ้าโกหกขอให้เต็นไม่โอเคตอนนี้จบไปแล้วนะครับเราจะไม่เติมการ์ดนะครับจนกว่าจะรีเขาเรียกจบเทิร์นจบรอบนะครับจบรอบคราวนี้ต่อมาตอนนี้เราตีเรียบร้อยแล้วต่อมามาถึงเฟสที่เรียกว่าจะจ้างคนนะครับเฟสรีคูทกันบ้างนะครับจะจ้างเดี๋ยวก่อนที่เฟสรีคูทคือตอนนี้ให้ดูก่อนว่าใครมีนะครับตัวนี้ฝั่งนี้ดูนะตัวแมปนี่ตัวแมปของผมเนี่ยลูกเต๋าเบอร์3เนี่ยแมปมีอยู่ที่เท่าไหร่ไม่มีเลยฝั่งนู้นนะครับจะเห็นจอด้านขวานะครับจะมีแมปอยู่นี่1นะครับแมปอยู่1เพราะนั้นผมอันนี้แพ้นะครับแพ้คนแพ้ก็จะไม่ได้จั่วไม่เหมือนกับว่าเขาอะได้ประจนภัยนะครับเพราะนั้นก็สามารถหยิบนะครับโทเค็นหีบสีเงินได้หลับตาหยิบได้เลยโอเคสีเงินนะครับจะมีมูลค่ากลางๆนะครับแต่ถ้าเกิดเสมอการจะได้หยิบสีน้ำตาลนะครับจะได้คนละหีบเสมอตอนนี้หีบผมตามมากเลยครับยังไม่ได้ถีบสักหีบเลยนะครับโอเคตอนนี้ต่อมาเฟสจ้างคนเกมนี้ก็จะบาลานซ์นะเมื่อกี้เขาแบบ
เน้นหีบเน้นของแต่ว่าเขาจะไม่ได้แบบทรัพยากรเหมือนผมนะของผมได้ทรัพยากรเยอะผมสามารถจ้างนะครับคนนะจ้างมอนสเตอร์นะครับตอนนี้ผมดูวิเคราะห์ก่อนว่าเอามอนสเตอร์ตัวไหนดีนะครับมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นซอมบี้ใช่ไหมใช่ซอมบี้โดนปักหัวนะครับจะมีตัวนี้ตัวกริปนะครับซึ่งจำเป็นกับการที่ไปแลกกับมอนสเตอร์ระดับสูงนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีแผ่นที่แล้วก็มีเนื้อแล้วก็มีดาบสีชมพูนะครับซึ่งปกติดาบชมพูจะไปกดอยู่พวกมอนสเตอร์ระดับสูงแล้วนะครับในนี้ผมขอเลือกตัวนี้ก่อนนะซอมบี้ก่อนนะครับจ่าย2ไก่นะครับ2น่องน่องไก่หรือน่องเนื้อไก่หรือแฮมไม่รู้2น่องปั๊บแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับปึ้งนะครับตัวนี้นะครับแน่นอนครับโอ้ยนักผจญภัยนักผจญภัยเอาไอ้ตัวอะไรสวอมตัวเท่าไหร่นะไม่ดูตัวคิมูกคิมูกตัวเสพหะตัวเสพหะนะครับคราวนี้เอามา2อันแล้วเดี๋ยวผมให้ดูว่าจะเสียบยังไงดีนะครับตอนเสียบนะครับผมสามารถเลือกอ่ะผิดกล้องอ่ะผิดป่ะอ่ะถูกอ่ะถูกนะครับพอดีไม่ได้ซูมออกตอนเสียบนะครับก็จะเลือกได้ว่าอันนี้จะเลือกได้แล้วจะเสียบซ้ายเสียบขวานะครับถ้าเสียบขวามันจะเป็นการโจมตีเสียบซ้ายเนี่ยจะเป็นการผจญภัยผจญภัยฟาร์มกับผจญภัยเพราะนั้นผมเสียบด้านซ้ายครับปึ้งตัวนี้ไม่มีค่าสเตนนะครับเพราะนั้นเสียบไปค่าสเตนไม่ขึ้นนะครับไม่ว่าเสียบไหนก็ตามส่วนตัวนี้นะครับผมอยากได้ความสามารถของเดี๋ยวนะ2หรอ2แม่ก็ยังไปตีคนอื่นไม่ได้เนาะผมก็เอาตัวนี้เหมือนเดิมนะผมลองฟาร์มดูนะครับคราวนี้มีสเตนนะครับก็ค่าสเตนนะครับขึ้นเกาะขึ้น1นะครับก็เอาโทเค็นเกาะมาวางตรงนี้อ่ะดูของน้องเป๊กบ้างครับผมไม่มีอะไรเลยผมจ้างใครไม่ได้เลยเนื้อไม่พอไม่พอนะครับใช่ผมก็ต้องผ่านเฟสนี้ไปผ่านเฟสนี้ไปนะครับคราวนี้กลับมาที่ตรงกลางใหม่อีกครั้งนะครับตอนนี้จบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการรีคูเมนต์แล้วเอ็นเกมทำการเปิดการ์ดขึ้นมา1ใบนะครับแล้วมาวางนะครับ2หีบต่อมา First Player ก็จะเปลี่ยนนะครับถอยอย่างนี้เลยถอยเบอร์4นะครับ4นะครับผมพอใจไหมผมพอใจถึงผมไม่พอใจผมก็ทำอะไรไม่ได้ไม่มีทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีถังเบียร์นะฮะถ้ามีถังเบียร์ก็เอาเหล้าไปให้เขากินแล้วเขาจะถอยใหม่นะครับโอเคผม4ผมพอใจเบอร์4เบอร์4ทำก่อนเบอร์4ผมจะได้เนื้อ2ก้อนเนื้อ2ก้อนโอเคเรียบร้อยแค่นั้นเบอร์4ได้เนื้อ2ก้อนเหมือนกันแต่ว่าได้อะไรอีกไหมได้จมบัตรแผ่นที่3ครับแผ่นที่3อ่ะคราวนี้ First Player สามารถตีก่อนจะตีใครเบอร์4ผมมีด้านนี้เดี๋ยวนะจะมีดาบ2เล่มดาบ2เล่มแล้วก็มีหน้ากากอันนั้นด้วยแต่ว่าผมตีไม่ได้จะตีพี่ดอยไม่ได้เพราะสเต็งพี่ขึ้นแล้วใช่ผมอาจจะต้องตีเมืองปลุกเข้าตีเมืองไหนดีอ่ะสองทีนี้ก็น่าสนใจทั้งคู่จะเอาได้หีบไหมหรือได้กริปของพี่ดอยพี่ดอยเบอร์4โอ้โหตีผมเข้าดีกว่าไม่ได้ไม่มีไม่มีไม่มีอีเวนไม่มีไม่มีแว่นดีกว่าให้มีหน้ากากเกมนี้สำคัญในตรงนี้หน้ากากให้ไปตีคนอื่นต้องมีหน้ากากแหงกันผมตัดตรงนี้ดีกว่าอึ๊บใบนี้ครับใบนี้นะครับสีดำจะได้ก็คือจะได้กริปกับเท่าไหร่สมบัติป่ะเหล้าเหล้าโอเคกริปกับเบียร์กริปกับเบียร์นะครับเบียร์ไป1เบียร์มากริปไป1เขาจะแลกแอดวานซ์แน่นอนนะครับดูทรงแล้วตาผมนะครับผมจะตีตอนนี้มีสเตนอยู่เท่ากับ3นะครับสเตน3ถ้าตีอันนี้ก็จะได้2ขีดนะครับซึ่งก็ต้องตีอันนี้แหละเพราะสเตน3คุ้มกว่านะครับไปตีใบนี้นะครับตีเมืองนี้นะครับก็จะได้2หีบนะครับแล้วก็ได้1เบียร์นะครับก็ทิ้งไป2หีบนะครับเอ้ย1เบียร์ก่อนแล้วก็2หีบสีอะไรสีตาล2อันตาล2อันนะครับ1 2ครบอ่ะเรียบร้อยครับได้อะไรไปได้8เอ้ยถือหรือเปล่าอ่ะต่อมานะครับก็จ้างคนFirst Playerจ้างก่อนจ้างคนผมจะจ้างใครผมก็ต้องจ้างคนนี้อยู่แล้วอัศวินส
2ผู้ว่าเหรอเดี๋ยวๆไม่ใช่มีเลยว่าจะไปเล่นไซน์ไหนดีเอ้ยผมได้พายุด้วยนี่พายุติดตัวนะครับพายุนี้ไว้สำหรับว่ารีโลในกรณีที่เราเป็นเจ้าของเทิร์นนะครับจะรีโลชาวบ้านไม่ได้นะโอเคซื้ออีกไหมพอแล้วพอแล้วเปิดมาปึ้งชึ้งนี่มันจอมขโมยจอมขโมยพี่เอาจอมขโมยครับจ่ายไป2จ่ายไป2ปั๊บได้จอมขโมยมานะครับสวอมแล้วก็ไปเสียบครับยัดตรงนี้ดีกว่าทำดาเมจจึ้งโอเคตอนนี้นะครับก็เข้าสู่เอ๊ะพี่ชนะลืมไปพี่แผ่นที่ชนะพี่ได้สีเงินแบบกลางสีเทาไอ้สีอะไรสีเงินปั๊บสีเงินสีเงินโอเคอ่ะต่อมาครับรีเฟชนะครับชึบสเตมมันจะเริ่มสูงขึ้นนะครับคราวนี้พี่ก็เป็นผมเป็นเฟิร์สเพลเยอร์นะครับอยากได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องเบอร์5ไม่เอาเบอร์5นี่4 5 6อะไรก็ได้3 4 5 6อ่ะไล่ไปเลย3โอ้เอากินเบียร์ไปอ่ะโดนรีโลฮะเอาไงเบอร์อะไรเบอร์1พี่มีสเต็งอ่ะมี2กับแล้วก็มี2ให้ตีเข้าที่ตีเข้าไปกินเบียร์ไปเบียร์ครับคอยใหม่ครับ4ครับ4เอาไงผมเบียร์ผมหมดแล้วยังไงไม่ก็ทำอะไรไม่ได้กัน4งั้นยันว่า4ยืนยันนะครับ4นะครับอ่ะไปครับ4 4พี่ได้น้องไก่2นี่น้องไก่2นะครับน้องไก่มา2นะครับแล้วก็แผ่นที่3อ่ะเฮ้ยแผ่นที่3เลยอ่ะจบของผมอ่ะเบอร์4ผมมีน้องไก่2เองโอ้โหน้องไก่2เรียบร้อยแผ่นที่ก็ไม่มีแผ่นที่ไม่มีคราวนี้เบอร์4ครับนี่ค่าสเตนมี3นะครับแล้วก็ค่าสเตนนะครับของผมนะครับจะมี3แบบนี้3ครับแล้วก็มีแว่นไอ้มีหน้ากากผมต้องเลือกนะครับจะไปตีเขาเอาสมบัติหรือเอาอันนี้ซึ่งประเมินแล้วว่า3เนี่ยดูแล้วมันก้ำกึ่งไม่คุ้มนะครับอยากจะตัดเขาก่อนนะครับแล้วก็เขามีสมบัติสีเงินด้วยก็ใช้การโจมตีนะครับเอ้แต่ผมว่าไปตีตรงกลางมันได้เนื้อด้วยไงไม่ได้มันมีสเตนไม่ถึงดาเมจไม่พอไอ้ดาเมจไม่พอได้เล่าไม่ครับ ก็ไปตีฝั่งนู้นนะครับเปี้ยงนะครับก็จะได้เลือกขีด1ขีดมาเอาสีเอ้ยผมไปตีผมหนีมีไอ้มีหนีนะครับโอ้ได้มาแล้วครับตอนนี้ผมมี4ขีดแล้วนะครับโอเคอ่ะทำนี่มันทำนาหลังคนชัดๆผมเบอร์4ผมมีเอ้ยผมก็ตีกลับได้มีเท่าไหร่เบอร์4ผมมี4ดาเมจตีกลับเดี๋ยวกลับแผ่นที่กลับนี่ก่อนไม่เอาผมไม่ตีหรอกผมพูดไปกันแล้วผมมาตีบ้านนี้ดีกว่าได้2เนื้อตี3เนื้อดีกว่าตี3เนื้อดีกว่าเอากล่องเล็กเดี๋ยวตอนนี้ได้หีบสมบัติ1หีบนะครับอันนี้นะครับได้หีบไม้1หีบเดี๋ยวรับตาจับทิ้งใบนี้โอ้แต้มเดียวแล้วก็ได้เนื้อ3ด้วยเนื้อ3 1 2 3โอเคโอเคนะครับตอนนี้ผมก็จะสามารถเลือกนะครับช้อปปิ้งตอนนี้มีอยู่2นะเพราะเลือกช้อปปิ้งได้แค่อันเดียวเท่านั้นนะครับก็จ่าย2ครับเอาเลยปลาตัวนั้นนะต้องปลาครับอันนี้แต่ว่าปลามันก็ไม่เอาปลาเอานี่ครับเฮ้ยโดยประจนภัยแสดงดาบเฮ้ยตัวอะไรแฟรงเกนสไตน์อ่ะมาเสียบฝั่งนี้ครับปึ้งตอนนี้นะครับผมก็เน้นนะครับฝั่งบาลานซ์เลยก็คือดาเมจก็ทำนะครับฟาร์มก็ฟาร์มนะครับเอาทั้ง2ฝั่งนี่แบบบาลานซ์นะครับโอเคมาดูของเป็กกันบ้างผมค่อนข้างที่จะเราสามารถซื้อแถว2ได้แล้วเดี๋ยวก่อนอื่นผมซื้อแถว1ก่อนตัวนี้มันตัวดีนี่ตัวนี้ครับ2เนื้อ
เอามาเลยเปิดปั๊บแล้วก็ไปใส่ชึใส่ฝั่งไหนดีเดี๋ยวขอเทียบก่อนเบอร์3เบอร์3ได้ขโมยเบอร์1ได้ครับเออว่าใส่ฝั่งนี้ดีกว่าใส่สุดโอ้โหแบบ1 2 3 4 5 6 7 7ดาเมจอ่ะฝั่งนู้นน่ะไม่ฟงไม่ฟาร์มแล้วให้ตีเดียวรู้ผมก็จะไปนี่เลยตัวนี้เลยจ่าย1ก้อน1ก้อนใจแล้วก็4เนื้ออ่าตรงนี้ก็จะได้มังกรของมังกรแน่นอนได้มังกรไปนะครับป๊าบโอ้โหโกเลมท้อเลยปุ๊บมังกรผมมีเกราะเวท1ก็ได้เกราะเวทไปเอ้ยเดี๋ยวนั้นดาเมจดาเมจไม่มีใครมีดาเมจเหรอเข้ามานี่เดี๋ยวดาเมจขึ้นอ๋อมีดาเมจเดี๋ยวนะดาเมจดาเมจคนเดียวเองเหรอเออว่ะคนเดียวเองไอ้เกราะนะไม่คือมาเนี่ยไม่มีตัวไหนมีดาเมจเลยผมก็มีตัวเดียวเหมือนกันไม่มีดาเมจมีสเตนมีชิลชิลสิแต่ว่าตอนนี้ผมมีเกราะเวทโอเคโอเคเรียบร้อยป๊ามาดูใหม่เฮ้ยพี่ได้ได้ไปแล้วยังเอาได้ไปแล้วได้ไปแล้วโฟร์เพลเยอร์แล้วก็ทุกเรียบร้อยป๊าแล้วก็พี่ไม่ได้ชนะไอ้นี่ขีบสีเทาโอ้โหขีบจะเต็มแล้วโอเคตามผมถอยเหลือถอยอีกรอบนึงสี่เบอร์สี่เอาสิมาป้อนเบียร์ผมสิเท่าไหร่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ผมว่าผมไม่ได้หีบอะแต่ผมไปตีได้เอ้ยยังไม่ได้เปิดตรงนี้ลืมอ่ะเอาเบียร์ไปโอ้ยจ่ายไปเลยคีโอพัทธาดื่มเบียร์สามขอสามมิสเตนแย่มากเลยตัวนี้สองไม่ดีเลยสามสี่โอเคเอาเอาไม่เอาแต่ผมไม่เอาไม่เอาก็เอาสิเอาก็พี่ไม่มีเอาแต่ผมไม่เอาเขย่าไปเออห้าครับเอาเบียร์ไปเลยเอ้ยโอ้โหอะไรอ่ะกูกำลังดีเลยเบอร์ห้าห้ามเด็ดขาดเบอร์ห้าอุ้ยแย่มากเบอร์ห้าทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเบอร์ห้าผมได้เนื้อหนึ่งเองได้เนื้อสองเบอร์ห้านี่แบบว่าไม่มีอะไรที่แบบอยู่กับห้าเลยอ่ะต่อโอเคผมจะไปตีบ้านเบอร์5ผมมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6 7มี7ตีแค่4ใช่ตีอันนี้น่าจะคุ้มสุดแล้วตีอันนี้ดีกว่าผมก็จะได้หีบแล้วก็เนื้อ2หีบเงินเนื้อ2ก้อนเบอร์อะไรชิมาแล้วเรียบร้อยของผมเบอร์ห้าใช่ไหมเบอร์ห้ามีสเต็กสองสเต็กสองตีได้แค่อันนี้เอาเบียเอาเบียเหรอคือเอาไก่เหรอไก่เบียแล้วกันอันนี้สเต็กสองครับตีนี้ได้หีบด้วยได้เบียหนึ่งนะครับแล้วก็ได้หีบสีน้ำตาลนะครับโอ้ยหีบจะเต็มแล้วนี่โอเคแล้วก็ซื้อของครับซื้อของอ่ะซื้อก่อนผมไปซื้อแม่มดดีกว่าเอ๊ะหรือจะเก็บไว้ดีวะโกเลมมันดูโหดอ่ะเฮ้ยแต่ค่อยๆไปหาได้เอาแม่มดมาก่อนตัวอะไรโอ้ตัวนี้แกพี่ยังไม่ซื้อเก็บหอมรอมริดโอเคแล้วก็เปิดแมปปั๊บนี้ต้องใช้ดาเมจเวทละเอาใช้เวทตีละซึ่งไม่มีเลย
ทำไมตานี้แบบแย่มากเลยเล่นอะไรไม่แบบกิ้วกิ้วมากเลยโอดินเนี่ยเซ็งกันผมมาสามเนี่ยโอเคพี่ดอยจัดไป5 3เอาเบียร์ผมไม่มีดูถ้าผมมีเบียร์ที่ผมช่วยสวยมากเลย5ทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ย5ก็ที่ผมยังไม่ได้จั่วหีบตรงนี้ป่ะเดี๋ยวนะรอบที่แล้วอะขอหีบก่อนทำอะไรไม่ได้เลยอะ5 5ได้2เงี้ยผมได้1 1เนื้อแล้วก็หีบด้วยเอ้เออหีบเดี๋ยวค่อยเอาเบอร์5ผมกินดาเมจก็1 2 3ตีตีเมืองก็ต้องตีได้แค่เดี๋ยวนะมันเท่าไหร่มีแค่2มันก็ตีได้อันนี้อย่างเดียวก็ได้เนื้อมา1แล้วก็ได้เบียร์1โอ้ยอ่ะผมก็ต้องไปตีเมืองนี้อยู่แล้วเบอร์5ผมนี่เดี๋ยวจะผมนี่เบอร์5ผมไม่อยากจะโชว์ปึ๊บขยับมานี่เบอร์5ผมก็จะมี1ดาบ2ดาบ3ดาบ4 5 6 7ผมมีดาบธรรมดาดาบกายภาพ7แล้วก็ดาบเวท1สีม่วงตรงนี้ผมสามารถที่จะตีบ้านนี้ได้บ้านนี้บ้านนี้ไม่ได้สเต็งกายภาพ6แล้วก็เวทมนต์1ตีได้กดเอาไปเก็บจั่วมันได้กล่องแดงแล้วสองกล่องโอ้54คะแนนไม่ใช่ต่อมาก็หีบสมบัติผมนี่อันโอเคเอ้ยผมมีอันละ2 4 6 7คราวนี้ต้องคิดว่าจะซื้ออะไรซื้ออะไรนะคือตอนนี้ฝั่งนู้นก็ต้องถ้าเพจเซฟก็ต้องซื้อสเตนซื้อตัวนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีค่าสเตนเลย2นะตัวนี้มาก่อนเอามาเสริมทับนะครับอันนี้ก็แน่นอนว่ามาอยู่ฝั่งขวานะครับอุริชาแมนตัวนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วเพราะว่ามีพายุแต่ไม่ใช่ตาเราเดี๋ยวนะแต่ไม่ใช่ตาเราจะมีดาบจะมีซื้อแน่จะมีดาบแต่นี้เดี๋ยวเอ้ยลืมเปิดกล้องนะอันนี้นะครับก็จะมีความสามารถตัวนี้ชาแมนนี่สามารถมีพายุก็คือสามารถรีโหลดตัวเองได้นะครับแล้วก็มีตัวกริปแล้วมีดาบสีชมพูนะครับซื้อไปเลยกันสรุปเปิดมาตัวต่อไปก็มีพายุเหมือนกันชิงเมื่อกี้มีสเตนไหมไม่มีอะไรเนี่ยคือแบบซื้อแต่ละตัวมาเนี่ยไม่ได้มีสเตนกับเขาเลยถ้านี้จะได้ถ้าไปอยู่ฝั่งนี้อ่ะต้องคิดนะถ้าไปอยู่ฝั่งนี้ก็จะได้กริป2มาเลยแต่ถ้าอยู่ฝั่งนี้จะได้ดาบเวทนะผมเลือกดาบเวทกันเพราะต้องอาจจะต้องไปตีตรงนี้โอเคโอเคตาผมซื้อผมว่าอาจจะต้องซื้อแม่มดหรือเปล่าเบอร์5นี้ออกบ่อยนะถ้าซื้อตัวนี้มาตัวนี้มันก็อยู่เบอร์5เหมือนกันไม่อยากออกเบอร์5เลยผมเนี่ยเบอร์5 6นี่แบบคือไม่ดีมากอยู่นะเบอร์5 6นี่คือไม่ได้เลยต้องห้ามออกเบอร์5 6เบอร์6 1 2เบอร์6ของพี่ดอยก็ดี1กับ2ก็ดีเพราะฉะนั้นผมซื้อตัวนี้ดีกว่าจะได้ดีด้วยกันวันนี้เลยดีกว่าไอ้ถ้าผมใส่ตรงนี้ผมก็มีดาเมจเวททุกตัวเลยทุกเลขเลยแต่จะเอาไปทำไมแบ่งไปฟาร์มดีกว่าโอ้ my god hard choice เลยโอเคจบผมซื้อตัวเดียวมีสเต็งหรือเปล่าไม่มีด้วยน่าเศร้าโอเคจบแล้วก็ถอยอ่ะเตรียมสปอนเบียร์ผมเลยเอาไปเลย
เดี๋ยวเอาใหม่ใหม่นี่ให้กล้องลืมดูโอเคเมื่อกี้ออก5นะครับแล้วพี่ดอยก็ป้อนเบียร์ผมเดี๋ยวลูกเต่ามันมีเลข5กี่ด้าเนี่ย1เบอร์1เอามั้ยผมไม่มีปัญหาได้2 1อ่ะเอาอีกอันนึง1นี่โอเคอยากได้2อ่ะ3 2 2เอามั้ยผมไม่เอา ผมไม่เอา2 2 6 6 6มันไม่เคยเปลี่ยนได้ไม่มีแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วเบอร์6นะครับอันนี้เต๋าออกเบอร์6นะครับทำก่อนเลยสิ่งที่ผมจะได้คือเอ้ยผมได้หัวใจ1อันแล้วก็เนื้อ2ก้อนแล้วก็แผ่นที่1อัน6ได้เนื้อ1นะครับแล้วก็แผ่นที่1เพราะนั้นอ่ะจวบไปเลยตานี้ก็จะได้แผ่นที่แบ่งกันไปคนละอันคนละอันดีละกันโอ้โหเต็มน้อยมากเอ้ยครบยังเนี่ยเต็มแล้ว3 4 6 7 8จะเต็มนี่จะจบแล้วครับเกมไวมากนะของพี่ดอยเท่าไหร่แหละ3 4 5 6 7นี่ก็แพ้ดีไอ้ไม่มีหีบแดงไอ้หีบแดงมันแรงอ่ะต่อมานะครับก็ตาผมตีบอลใช่ไหมเบอร์6ผมมี1 2 3ผมมี3ดาเมจแล้วก็มีดาเมจเวทดาบเวท1อันนะฮะ1 2 3ผมสามารถตีพี่ดอยเข้าได้ด้วยนี่หว่าเพราะว่าผมมีหน้ากากอินซีแดงตรงนี้ขโมยดีไหมแต่ว่า1 2 3 3ดาเมจตีพี่ดอยก็ได้แค่กล่องเหล็กใช่ไหมเหมือนตีบ้านดีกว่าผมได้ทั้งกล่องเหล็กแล้วก็ได้ทั้งเบียร์ด้วยจะตีใบนี้ใช้ดาเมจ3เพียวๆเลยแล้วก็ได้เบียร์แล้วก็ได้กล่องปั๊บมาทำการสุ่มมาอันไหนนะอันนี้กล่องสีอะไรกล่องสีเงินจิ้มหยิบมาแล้ว1กล่อง2 4 6 8กล่องที่9มาแล้วแล้วผมก็จะได้เบียร์1ถังเข้าคลังตัวเองไปคราวนี้ปัญหาของผมคือไม่สามารถตีอะไรได้เลยเพราะว่าดาเมจไม่ตัวของดาเมจครับไม่สามารถตีฝั่งที่เป็นเกาะเวทได้เพราะว่า6เนี่ยเบอร์6จะไม่มีเกาะไม่มีดาบที่เป็นเวทเลยต่อให้มีดาเมจแรงไหนก็ตามก็ไม่สามารถทำได้อยู่ดีงั้นก็ตอนนี้ก็ต้องผ่านเลยทำไม่ได้เอาตีได้นิดเดียวตีทาเฟนได้อันเดียวก็คือได้มา1ถังเบียร์แล้วก็1น่องโอเคซื้อแล้วก็เฟดซื้อขายไม่ใช่ขายซื้ออย่างเดียวอันนี้เบอร์5ใช่ไหมเลข5ถ้าได้มาก็จะขโมยได้ด้วยผมไม่เน้นขโมยดีกว่าผมไม่ซื้อดีกว่าซื้อไปก็เท่านั้นเบอร์5อันนี้เบอร์อะไรถ้าผมได้เบอร์5พี่ดอยยังไงก็ต้องเอาเบียร์มาป้อนผมอยู่เพราะฉะนั้นผมไม่ซื้อดีกว่าตอนนี้ผมขอผ่านถ้าเอาไปเบอร์5 1 2สเตย์ไม่ได้มันไม่มีทางเลือกเลยคือผมมีตอนนี้ผมมาแพ้แน่ๆแต่เสี่ยงคือว่าโอกาสที่อาจจะได้เบอร์อันนี้ก็ยังสามารถจ้างมอนตัวนี้ได้นะครับก็สเตน1ออกพลิกได้บวก1ก็เป็นอีก2ออกพลิกแล้วก็เอาไปเสียบตรงนี้สายฟาร์มก่อนโอเคพี่ดอยต่อใช่ไหมเติมบ้านก่อนเติมบ้านแล้วก็มีใครได้จั่วไปแล้วจั่วไปแล้วจั่วไปแล้วแบ่งกันแล้วอยากได้เบอร์3อ่ะเฮ้ยผมมีกล่องเบียร์เดี๋ยว1เอ้ยเบอร์1ครับอะไรนะเบอร์1นะเบอร์1เบอร์1มีอะไรบ้างผมได้เนื้อ3อ่ะแล้วมีดาเมจ4เอ้ยดาเมจ6แต่ไม่มีดาเมจเวทเลย
จะเอาไหมเอาไหมแล้วแต่ในหมดอ่ะพี่ไม่มีรีจะรีเปล่าผมเอาได้แล้วแต่เอาไงมีอะไรพี่มีอะไรบ้างพี่มีขโมยของพี่ก็ตีผมได้ดิเอาไหมผมรีดีกว่าลีเอาเบียร์ไปกินสามอุ้ยสามผมไม่มีอะไรเลยมีอันนี้เอ้ยมีขโมยอยู่นี่ว่าผมได้เนื้อกับแผ่นที่ไม่มีพี่ก็ดีไม่ได้ต้องเอาสามเบอร์สามนะครับเบอร์สามพี่จะได้เนื้อสามชิ้นหัวใจหนึ่งเอ้ยกริปหนึ่งแล้วก็จบผมจะได้เนื้อหนึ่งเองฝั่งโจมตีนะครับเบอร์3จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6แล้วก็เบอร์ไหนเบอร์3เบอร์3เหรอเบอร์3มีแค่1นะครับแล้วก็โจรซึ่งทำอะไรไม่ได้เลยโจรล้วนๆโจรล้วนๆได้แต่ตีเอาถังเบียร์ได้แต่ตีอันนี้นะครับก็ถังเบียร์1ถังนะครับแล้วก็เอาน่องไก่น่องตาผมก็ต้องไปเอ้ยผมมีอะไรบ้างวะ1 2มีอะไรบ้างครับให้ดูหน่อย1 2 3 3ดาเมจกายภาพ1ดาเมจเวทแล้วก็มีขโมยด้วยผมตีพี่ดอยไม่เข้าเพราะกายภาพผมน้อยต้องไปตีถ้าตีเอาหีบก็จบเลยแต่ว่าดาเมจกายภาพผมไม่พอทั้งอันผมมีกายภาพ3แต่ว่าบอร์ดกลางส่วนใหญ่จะเป็น4กับ5ผมต้องไปโจมตีบ้านธรรมดาเอานี่เนื้อไก่เนื้อกับเบียร์แล้วกันได้แค่นี้จบแล้วก็แผ่นที่ผมมี1มี1เท่าไหร่3มี1ผมก็มี1ก็เท่ากันก็จบจริงจริงมันจบจั่วผัดกันจั่วผมครบแล้ว10กล่องมันจะยังเดี๋ยวนะมันจะปั๊บอันนี้แล้วก็จบแล้วเกมมันจบแล้วนะครับก็คือจะไม่ทันเดลีคูดอะไรเลยของอยู่กลางทางแล้วก็จะเปิดพอจบแล้วครบ10กล่องนะครับก็คือในเฟสเนี้ยก็จะเฟสที่4เดี๋ยวนะ in order to turn it โอเคได้10กล่องนะครับก่อนรีคูทเนี่ยก็จะจบเกมแล้วก็เปิดดูนะครับว่าแต่อันนั้นเดี๋ยวผมดูของผมก่อนนะครับกี่อันชื่อมีนะครับ2 3นะครับ4 5 6 7 8 9 10 12 13แล้วก็14 15นะครับ15แต้มนะครับดูของเป็กบ้างมันจะไปสู้อะไรได้สู้ไม่ได้หรอมีถีบทองเยอะแล้วใบแรก3 5 8 10 12 13 14 16 21เนี่ยสีแดงจะเยอะมากครับ25เรียบร้อยนี่ครับนี่แหละนะครับก็นี่แหละครับเกมอะไรวะเบลล์เริ่มเมจิคัลนะครับเอมิจิก้านะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่ผมว่ามันก็ผู้เล่นใหม่เนี่ยเล่นได้แน่นอนไม่มีภาษาเลยแล้วก็โทเค็นต่างๆเนี่ยน่ารักทีเดียวนะครับเป็นตัดมาเชฟสวยทีเดียวนะแล้วก็การต่างๆเนี่ยเข้าใจง่ายพอรู้โฟปั๊บเนี่ยก็เล่นทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเล่นได้หมดแล้วก็สนุกไหมก็ได้ลุ้นอยู่นะดวงไหมก็ดวงเยอะอยู่นะซึ่งแต่ดวงมันเป็นดวงที่เราสามารถบริหารได้นะครับแล้วก็เราต้องจัดการกับไอ้ฝั่งเนี้ยอย่างเช่นอันเนี้ยของผมเนี่ยซวยเลยออกดวงคือออก5 6คือ5 6เนี่ยคือแย่หมดเลยแต่การแย่หมดเลยเนี่ยเราก็มีทางเลือกคือเราก็สามารถใช้โทเค็นที่เป็นถังเบียร์เนี่ยให้เขาเปลี่ยนหรือในกรณีที่เราเองเนี่ยต้องมีโทเค็นซึ่งผมไม่มีอ่ะโทเค็นพายุเนี่ยครับในการเปลี่ยนหน้าเต๋าของในต่างตัวเองครับมันก็ผมว่าก็สนุกดีแล้วก็ความบาลานซ์ของมันเนี่ยก็ดีแต่ว่าผมว่า10ถัง10กล่องอ่ะน้อยไปความเห็นตัว10กล่องมันน้อยไปผมว่าน่าจะสักประมาณเนี่ยถ้าเล่น2คนน่ะน่า20กล่องอ่ะ
15กล่องว่า15 15 16 15 16กําลังดี15 16กําลังดีว่า10กล่องเนี่ยมันยังไม่ทันจะลําอะไรมากมายแต่เข้าใจว่าทำไมถึง10กล่องเนื่องจากว่าก๊าซสถานที่ครับมันก็จะเริ่มหมดแล้วซึ่งถ้าอยากจะแบบ house rule นะครับแนะนำว่าเล่น2คนเนี่ยใส่ก๊าซทั้งหมดเลยแล้วก็เซตเป็น15กล่องนะครับจะสนุกมากขึ้นเพราะตอนนี้ที่ลองเล่นนี่คือกระดานที่2ครับคือเราแบบยังกระดานแรกเนี่ยก็โอเคแต่ว่าก็ยังกำลังได้ไปต่อได้อีกแต่มันตัดจบแบบมันน่าจะดีกว่านี้อ่ะมันน่าจะแบบเฮ้ยมันจะฟินกว่านี้นี่มันตัดจบแบบเอ้ยยังไม่ทันจะไปถ้ายังไม่คือเนี่ยฝั่งเนี้ยยังไม่ทันจะเอาตัวฝั่งนี้ได้เลยอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่สุดลำไม่ทันเสร็จเลยตีหยุดแล้วถ้าจบแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดแนะนำครับก็ลองเบ่งไปสักสิบห้ากล่องเอ้ยสิบห้ากล่องนะครับก็กำลังจะดีนะยืดไปหน่อยเหมือน Paper Tales นะอันนี้ก็เป็นเกมหนึ่งนะครับที่ไม่รู้มีขายไหมเดี๋ยวตอนนี้นะอันนี้ผมซื้อมือสองมานะครับซื้อมาสักพักแล้วนะครับก็ไม่ได้เอามาเล่นแต่พอมาเปิดเล่นดูปั๊บเออก็ง่ายเนี่ยสนุกดีนะครับก็น่าเป็นเกมหนึ่งที่เวลาลูกค้ามาแล้วอยากเล่นเกมอะไรที่ปาร์ตี้เหนือกว่าปาร์ตี้ให้มันดูแบบมีอะไรหน่อยคิดๆหน่อยแต่ก็ยังเป็นดวงทอยเต๋าอยู่เกมนี้ผมก็คงจะแนะนำลูกค้านะเพราะสอนง่ายสอนไวนะครับแล้วก็ดูแล้วก็สนุกดีเวลาจัดดิสเพลย์บนโต๊ะก็ดูแบบเวลาใครมองก็รู้เฮ้ยมันเหมือนเล่นเกมการ์ดเลยจริงๆแบบง่ายมากจริงๆครับเกมนี้นะครับแทบจะแบบไม่มีภาษาเลยไม่มีเลยไม่ใช่ไม่มีภาษาเลยนะครับแค่รู้สัญลักษณ์อย่างเดียวเลยก็ถึงว่านี่ก็เป็นข้อดีของการออกแบบแบบนี้เนอะมันก็ทำให้เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับส่วนความสามารถของแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันก็จริงนะแต่ว่ามันต่างกันแค่ผมลองแล้วดูต่างกันแบบแค่บาลานซ์สำหรับตำแหน่งเฉยๆไม่ได้มีแบบว่าไอ้คนหนึ่งเวทจัดเพราะเนื่องจากว่าในใส่ร่างต่างมีแค่ดาบแล้วก็มีแค่ดาบเวทดาเมจเวทแค่นั้นเองมีแค่2อย่างเองนะครับซึ่งมันก็อาจจะดูน้อยไปนะถ้าเกิดผมว่าน่าจะมีภาคเสริมอ่ะเป็นแบบเวทคือเกมนี้มาจิคอลแต่ว่าอันไหนเวทวะมีดาบม่วงมีดาบมันดาบอ่ะมันน่าจะเป็นแบบเอ้ยภาคเสริมแบบมีธาตุอะไรเงี้ยนะธาตุดินน้ำลมไฟอะไรเงี้ยมันก็จะสนุกขึ้นนะครับในแต่คงคิดว่าคงไม่แหละคงของคงเกมอยากให้แบบเล่นได้ง่ายเพราะเกมนี้บอกว่าเล่นได้ตั้งแต่10ขวบขึ้นไปนะครับก็ถึงก็คงเอามาเล่นได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ดูทุกอย่างสวยงามดีนะครับไม่มีภาษาเลยเพราะตัวคอยังไม่บอกตัวอะไรนะครับก็ต้องมานั่งตั้งชื่อกันเอาเองชื่อยังไม่มีนะครับโอเคนะครับสำหรับเกมมันจะเข้าเป๊กว่าไงบ้างความเห็นโอ้ยง่ายมากเกมนี้แบบคนที่แบบว่าผมว่ามันเป็นเกมที่ปูทางไปสู่แบบว่าการเล่นเกมใหญ่ได้เลยนะเช่นเกมใหญ่อะไรที่จะปูสามารถปูไปได้เกมต่อไปที่เล่นเกมนี้ Paper Tales Paper Talesก็ได้กระแสรักก็ได้แต่วิทยาอาจจะต้องอ่านนิดนึงแต่นี้แบบไม่ต้องอ่านเลยง่ายมากนะครับโอเคนะครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวครั้งหน้านะครับจะเป็นเกมอะไรที่เราจะมาเกมเพลย์กันอีกนะครับคอยติดตามหรืออยากให้เกมเพลย์เกมไหนนะครับคอมเมนต์ใต้ล่างก็ได้นะครับทั้งคลิปนี้นะครับจะอยู่ในช่องของเซมิกิเกมมิ่งแล้วก็ช่องของพาร์ติ้งเกมเองนะครับหรือ Facebook ที่ Facebook Page พาร์ติ้งเกมนะครับก็ฝากติดตามทั้งช่องเซมิกิเกมมิ่งแล้วก็Facebook Page พาณิชย์เกมเลยนะครับวันนี้นะครับผมกับน้องเป๊กนะครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ